สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการพบหมอรามาถอดเสื้อกาวเอดิชันนะครับวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ววันศุกร์นะครับกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะครับอัปเดตกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับ5โมงถึง6โมงครับต้องบอกว่าช่วงแรก5โมงถึง6โมงนะครับแล้วก็ยังมีช่วงถอดเสื้อกาวอีกด้วย6โมงถึง1ทุ่มด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีปกตินี่เราพยายามเราเคยไม่นัดกันสีเขียวอีเลยแล้วก็ไปกันคนละทางวันนี้เราก็เลยนัดเราเลยพยายามทำให้ซอฟลงสงสารคุณผู้ชมครับค่ะนี่ผมเดี๋ยวจะปวดตาซะก่อนเดี๋ยวปวดตาแต่วันนี้โอเคนะแต่วันนี้ทำผมร้อนต้องเต๋อเนี่ยใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ใช่นี่เป็นผมทรงเดียวกันนัดกันมาทั้งเรื่องแต่งตัวแล้วก็เรื่องของผมด้วยนะฮะเอาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนื้อหาสาระตลอด1ชั่วโมงนะครับในช่วงแรกของรายการพบหมอรามาถอดเสื้อกาวเอดิชั่นมีอะไรบ้างนะครับช่วงแรกเลยรามาอัปเดตครับวันนี้มี3ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องราวของหญิงอินเดียสูงที่สุดในโลกนะครับผ่าตัดเนื้องอกก่อนเป็นอัมพาตแล้วก็ตาบอดด้วยครับอาจารย์ใช่จริงๆแล้วตัวสูงมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าเขาเป็นเนื้องอกที่ไหนด้วยครับต่อมาครับข่าวต่อมาคราวนี้จาก อินเดียปุ๊บเราจะไปที่อังกฤษครับนี่เป็นเรื่องราวของสาวอังกฤษนะครับที่มีโรคซึมเศร้าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะซึมเศร้าเยอะไปหน่อยครับก็เลยมีการฆ่าตัวตายเพียงแค่เพราะเครียดเรื่องสีผมฮะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พิษบอกแล้วไอ้ปอยนั้นน่ะช่างมันที่มันงอๆใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ไม่ได้เครียดเลยฮะอาจารย์แต่ว่าแค่เครียดเรื่องสีผมเนี่ยฮะอาจารย์กับคนที่มีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนี่ถึงขั้นฆ่าตัวตายใช่แล้วค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนที่ป่วยอยู่ก่อนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยสังเกตคนใกล้ตัวของเราด้วยครับนี่ส่วนข่าวที่3คุณผู้ชมครับวันนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะฮะว่าเราสามข่าวเลยครับอาจารย์ข่าวที่3นี่ค่อนข้างจะพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่เองนะฮะคนจังหวัดกำแพงเพชรผวาครับเพราะว่ามีแมวเนี่ยเสียชีวิตหรือว่าตายเนี่ยนะฮะอาจารย์ทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้มีการโทรไปพูดคุยนะครับกับท่านปลัดอบต.ด้วยของที่อบต.วังแขมนะครับถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีแมวเนี่ยตายทั้งหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราสงสัยกันเนี่ยนะฮะอาจารย์ทั่วจริงหมู่บ้านนี้เคยมีรายงานเรื่องของไข้หวัดนกระบาดอยู่ในหมู่บ้านครับอาจารย์เลยไม่รู้ว่าเราก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีโรคอะไรระบาดแล้วทำให้แมวตายเป็นการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของไข้หวัดนกมาสู่แมวหรือเปล่าใช่รวมถึงอาจจะต้องเฝ้าระวังของ คนในหมู่บ้านด้วยว่าจะมีอาการไม่สบายอะไรตามมาหรือเปล่าครับเอาละฮะนี่คือ3ข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงรามาอัปเดตนั่นเองนะครับคลิปสุขภาพวันนี้คุณผู้ชมครับคลายเครียดกันเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายออกกำลังกายฮะอาจารย์เป็นเรื่องราวของการช่วยสาวอ้วนคนหนึ่งที่ติดรั้วฮะอาจารย์น่าสงสารนะครับน่าสงสารมากเลยนะใช่ครับคือตอนแรกเขาอาจจะคิดว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าต้องมาดูรอดมาแล้วก็ติดใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ที่ติดนี่ไม่ได้ติดอะไรคุณผู้ชมฮะติดแค่หัวตาตุ่มใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยตัวผ่านไปได้แล้วแต่ติดแค่ตาตุ่มนิดเดียวเองใช่แล้วเพราะว่าตาตุ่มเป็นกระดูกครับไม่น่าจะใช่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าติดยังไงแล้วเขาช่วยยังไงครับในช่วงคลิปสุขภาพนั่นเองนะครับส่วน cover story ของเราในวันนี้นี่เข้าเรื่องนี้เลยละกันเรื่องของการออกกำลังกายคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยู่ในวัย30ปีขึ้นไปนี่วันนี้การออกกำลังกายทำไมอ๋อไม่ใช่ฮะก็
ก็พูดถึงพูดถึง30ทั่วๆไปทั่วๆไปแล้วก็หันกลับมาจะถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายวัย30อัพเนี่ยจะแปลกแตกต่างออกไปจากวัยอื่นมากน้อยขนาดไหนจะต้องมาดูกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่ละวัยเนี่ยก็มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุไม่เหมือนกันหรือว่าเหมาะสมกับการทำงานที่ไม่เหมือนกันด้วยของผมอีกหลายเดือนครับอาจารย์แหมกว่าจะถึงวัย30อีกนานฮะก็ไม่นานเท่าไหร่เตรียมไว้ก่อนเลยไหมอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วฮะอาจารย์เอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์นี้นะครับพบกับน้องสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่ของรูให้ได้นะครับน้องปายสิตางครับโอ้ยอย่าลืมนะคะวันเสาร์นี้สถานีรามาชาแนลแฮปปี้แฟมิลี่เจอกันค่ะแฮปปี้แฟมิลี่มอปกรณ์ออนทัวร์ตอนตะลุยเมืองตากเตรียมพบกับเด็กดอย2คนนี้คุณมอปกรณ์กับพี่ใหม่ณัฐฐาลอยไปทำอะไรตรงนั้นล่ะครับพี่ครับอะไรที่ทำให้ทั้งคู่บุกยังห้องนอนของน้องๆชาวไทยภูเขาแบบนี้ต้องติดตามชมให้ได้ในรายการหมอปกรณ์ออนทัวร์วันที่8กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงตรงทางรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีหมอปกรณ์ออนทัวร์เย้โฮปความหวังสารคดีที่ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งผ่านชีวิตจริงของผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยผ่านวิกฤตแห่งโรคมาแล้วพร้อมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้สาเหตุและวิธีการรักษาติดตามสารคดีโฮปความหวังกำลังใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.มาถึงข่าวแรกนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงรามาอัปเดตคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่สูงที่สุดในโลกที่อินเดียนั่นเองนะครับได้รับการผ่าตัดเนื้องอกก่อนเป็นอัมพาตแล้วก็ตาบอดนั่นเองรายงานครับระบุถึงนางสาวคนนี้ก็คือสิดิกาปาวีนนะครับวัย28ปีจากเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียคนนี้เนี่ยนะครับเธอป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองบริเวณต่อมพิทูอิตาลีนะครับซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งทำให้ต่อมพิทูอิตาลีหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโตออกมามากเกินผิดปกติไปนิดหนึ่งส่งผลให้ร่างกายสูงใหญ่ไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดเองความสูงของเธอเนี่ยก็แตะไปที่230เซนติเมตรหรือว่า 2.3 เมตรเข้าไปแล้วนะฮะหนัก130กิโลกรัมด้วยกันและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะว่าร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับทำให้กระดูกสันหลังของเธอเนี่ยแตกแล้วก็ทำให้ไม่สามารถยืนตัวตรงได้มาหลายปีแล้วนะครับส่อแววจะเป็นอัมพาตในอนาคตด้วยแถมเนื้องอกในสมองเองเนี่ยก็จะเริ่มทำให้เธอเนี่ยมองไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถือว่าเป็นโชคดีของสิทธิกาปาวีนนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาก็ได้รับความช่วยเหลือจากนายแพทย์อาชิตสุรีนะครับศัลยแพทย์ด้านระบบประสาทในกรุงเดลีในการผ่าตัดเนื้องอกในสมองที่กดทับต่อมพิทูอิตาลีโดยแพทย์ได้นำเนื้องอกนี้นะครับออกทางจมูกแล้วก็การผ่าตัดครั้งแรกก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงก้าวแรกของการผ่าตัดทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวและแพทย์เองนะครับก็หวังว่าหลังจากการผ่าตัดเนื้องอกเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนปาวินก็จะหยุดเจริญเติบโตได้นะครับทั้งนี้เนี่ยปาวินก็ได้รับบันทึกชื่อลงใน Guinness Book นะครับในปี2014เรียบร้อยแล้วในฐานะของหญิงที่สูงที่สุดในโลกหลังจากที่เหยาเต้อเฝิงนะครับหญิงจากจีนที่มีความสูง233ซมเสียชีวิตลงไปในปี2012นั่นเองโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ความสูงอย่างเดียวนะอาจารย์ต้องบอกว่าโครงร่างทั้งหมดใหญ่หมดเลยใช่แล้วจะเห็นว่ากระโหลกเขาใหญ่มากใช่กระดูกหน้ามือก็จะใหญ่นะคะในผู้ป่วยกลุ่มนี้เวลาที่เราดูมือเท้าเขาเนี่ยก็คือจะใหญ่ตามตัวไปหมดค่ะต้องมารู้จัก
ต่อมพิทูอิตารีกันก่อนค่ะก็เป็นต่อมที่หลายๆครั้งเนี่ยเราเรียกว่าต่อมใต้สมองค่ะน้องเต๋อซึ่งต่อมใต้สมองนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสมองแต่เป็นอวัยวะขนาดเล็กค่ะอยู่ที่ฐานสมองซึ่งเขาทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนหลายชนิดค่ะซึ่งฮอร์โมนก็จะหลั่งจากตัวต่อมใต้สมองเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดนะคะที่แน่ๆเนี่ยค่ะต่อมใต้สมองอันนี้เนี่ยสร้างฮอร์โมนสำคัญอันนึงค่ะก็คือฮอร์โมนที่เราเรียกว่า growth hormone หรือฮอร์โมนที่กระตุ้นในการเจริญเติบโตค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าเรามีเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนนี้ออกมาผิดปกติพูดง่ายๆก็คือเป็นเนื้องอกของเซลล์ชนิดนี้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ยังเด็กเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะกระดูกยังไม่ปิดก็จะยืดไปเรื่อยๆเจ้าต่อมนี้นะฮะอาจารย์เขาจึงทำงานต่อไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ใช่ค่ะคือในกรณีนี้เนี่ยคือกรณีที่ผิดปกติครับค่ะปกติแล้วเราก็จะมีการสร้างฮอร์โมนพวกนี้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะรักษาสมดุล อยู่ในร่างกายในระดับนึงเนี่ยนะอาจารย์ใช่ทีนี้ของเขาเนี่ยสร้างออกมาเยอะแล้วก็สร้างตั้งแต่เล็กๆก็คือตั้งแต่กระดูกเขาเนี่ยยังไม่ปิดค่ะค่ะพอร่างกายกระดูกเนี่ยไม่ปิดปุ๊บก็จะโตขึ้นเรื่อยๆกระดูกก็จะยืดออกมาเรื่อยๆๆๆก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในผู้ป่วยหลายรายเนี่ยค่ะมีเนื้องอกชนิดนี้เนี่ยตอนโตก็คือกระดูกปิดแล้วล่ะเราก็จะไม่เห็นว่าเขาสูงอย่างนี้ค่ะแต่เราจะเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของใบหน้ามือหรือเท้าเนี่ยค่ะขาจะดูใหญ่ขึ้นค่ะแล้วหน้าตาเขาก็จะดูเปลี่ยนไปในกรณีที่กระดูกปิดแล้วจะปานขึ้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ทีนี้ของน้องคนนี้ก็คือตั้งแต่เด็กแล้วผิดปกติมาตลอดครับอาจารย์คราวนี้อาจารย์จริงๆแล้วอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเป็นพิเศษแล้วนอกเหนือจากเรื่องความสูงเนี่ยนะอาจารย์เขาบอกว่าอีกหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นจากเรื่องของความสูงของเธอเองนะฮะอาจารย์ก็คือเรื่องของอาการกระดูกสันหลังแตกใช่แล้วเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นโครงสร้างที่มันใหญ่มากเนี่ยค่ะกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็รับน้ำหนักไม่ไหวด้วยค่ะประกอบกับการกระตุ้นที่เร็วไปเนี่ยบางทีกระดูกโครงสร้างของกระดูกเนี่ยมันไม่แน่นเท่ากระดูกขนาดเล็กค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการแตกได้น้ำหนักตัวที่เยอะแน่นอนนะคะก็ทำให้เกิดการแตกได้แต่ว่าสังเกตหรือเปล่าคะในข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสิทธิกาเนี่ยค่ะมองไม่เห็นด้วยเพราะว่าเจ้าต่อมชนิดนี้เนี่ยค่ะอยู่ใต้ฐานสมองก็จริงแต่เมื่อเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปเบียดทับกับเส้นประสาทของลูกตาซึ่งวิ่งออกมาจากสมองเหมือนกันมันก็เลยไปกดทับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมองไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะตาบอดได้วิธีแก้ก็คือต้องไปตัดเอาเนื้องอกเหล่านี้เนี่ยค่ะออกเบื้องต้นหลังจากที่มีการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณหมอเองก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของการรักษาใช่ค่ะเพราะว่าพอเริ่มต้นที่เรามีเนื้องอกเนี่ยไปกดประสาทตาเนี่ยอันนึงที่เราบอกได้จากข่าวโดยที่เรายังไม่ได้เห็นภาพเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะคะก็คือเราน่าจะบอกได้ว่าเนื้องอกมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการตัดให้หมดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเป็นไปได้อาจจะไม่เต็มที่อาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้ำเพื่อเก็บรายละเอียดให้หมดเพราะว่าถ้าเผื่อว่ายังมีเนื้องอกเซลล์ของเนื้องอกชนิดนี้เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโตกลับมาได้อีกค่ะแต่ในบางผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดซ้ำแต่อาจจะให้การรักษาโดยการทางยา คือไปกดการทำงานของตัวต่อมเนี่ยนะฮะคือไม่ทางโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่ใช้ในการที่ทำให้ร่างกายของเราเติบโตเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องไปผ่าตัดแก้ไขเรื่องของโครงสร้างกระดูกด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าเธอเดินไม่ไหวแล้วกระดูกสันหลังที่ค่อมแล้วมีการแตกเนี่ยก็อาจจะไปกดทับเส้นประสาทต่างๆได้นะคะโครงสร้างต่างผิดไปก็ยิ่งทำให้เขาเกิดความเจ็บปวดทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าคราวนี้อาจารย์หลังจากที่รักษาเรียบร้อยแล้วคือหมายถึงว่ามีการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไปเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือการเจริญเติบโตของเธอเนี่ยก็น่าจะหยุดแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่แต่เราทำให้เขาเตี้ยลงไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ก็คือจะต้องหยุดอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็เป็นการรักษาโครงสร้างที่เขามีอยู่เนี่ยให้แข็งแรงที่สุดแล้วก็ก่อให้เกิดความพิการน้อยที่สุดโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องใช้การรักษาหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกครั้งแรกเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแต่คุณหมอเขาก็ระบุนะครับว่าเนี่ยยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองอาจจะต้องมีการทั้งผ่าตัดซ้ำหรือว่าการรักษาทางยาต่อเพราะว่านอกจากสร้างฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยค่ะฮอร์โมนอื่นๆที่ต่อมใต้สมองสร้างเนี่ยนะคะก็
ก็ยังมีอีกเช่นเรื่องของฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์นะคะฮอร์โมนกับต่อมหมวกไตต่างๆหรือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำนมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าเธอมีฮอร์โมนในส่วนอื่นที่มากผิดปกติด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรักษาโดยวิธีอื่นร่วมด้วยไหมเอาละฮะคุณผู้ชมครับนี่คือข่าวแรกที่วันนี้นำมาฝากกันเองนะครับเรื่องราวของสาวอินเดียที่ณตอนนี้เนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยใช่แต่ว่าอาจารย์เพราะว่าจากข่าวนี้เนี่ยสูงไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะสูงไปไม่ดีนะอาจารย์ใช่ใช่ผมก็ยังอยากสูงกว่านี้นะอาจารย์ขอสัก190ก็ยังดีแล้วตอนนี้น้องเต๋อสูงเท่าไหร่ครับ180เองครับอาจารย์ขอสัก10เซนก็ยังดีนะขอ10เซนก็จะเล่นบาสได้พอดีนั่นฮะเพราะปกติหน้าก็คล้ายๆเหยาหมิงอยู่แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาต่อกันที่ข่าวที่2ครับคราวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับหลังจากที่พบว่ามีแมวเนี่ยตายเป็นปริศนานะครับยกหมู่บ้านเลยทีเดียววันที่6กุมภาพันธ์ครับมีรายงานนะครับนางสาวสำราญอยู่ปานปลัดอบต.วังแขมรักษาการนายกอบต.วังแขมนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรหลังทราบว่ามีแมวตายพร้อมกันหลายตัวเพราะว่ามีแมวชาวบ้านล้มตายในช่วงเวลา2สัปดาห์มากกว่า30ตัวด้วยกันด้านนางสาวสำราญนะครับกล่าวว่าหลังทราบข่าวมีโรคระบาดทำให้แมวตายทั้งหมู่บ้านนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้หวัดนกมาก่อนจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับระมัดระวังพร้อมทั้งได้ให้นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.วังแขมลงพื้นที่นำซากแมวตายที่ตายแล้วเนี่ยนะครับไปส่งให้ศูนย์วิจัยพัฒนาสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกตรวจแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่ได้พูดคุยกับท่านปลัดอบต.วังแขมด้วยนะครับท่านปลัดสำราญอยู่ปานนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านปลัดสำราญครับสวัสดีครับท่านปลัดสำราญอยู่ในสายกับเราหรือเปล่าคะยังอยู่ในสายหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ทางอบต.วังแขมนะคะได้รับทราบจากหมู่ที่3เนี่ยค่ะว่ามีแมวตายผิดปกติประมาณ20กว่าตัวนะคะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่3เนี่ยค่ะเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเบื้องต้นพร้อมกับปศุสัตว์อำเภอเนี่ยค่ะท่านก็ไปตรวจสอบแล้วก็นำซากสัตว์ไปส่งพิสูจน์นะคะก็ทราบมาว่าแมวที่ตายไปเนี่ยค่ะไม่ได้ติดเชื้อของพิษสุนัขบ้านะคะก็สบายใจในระยะหนึ่งนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนแล้วก็แมวที่คงเหลืออยู่นะคะแล้วนี้พูดถึงลักษณะการเสียชีวิตหรือว่าการตายของแมวเองเนี่ยฮะมันมีลักษณะอาการหรือว่าลักษณะของศพที่ค่อนข้างจะแปลกแตกต่างออกไปจากการเสียชีวิตปกติทั่วไปมากน้อยขนาดไหนครับค่ะเท่าที่สังเกตเห็นนะคะแมวที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะจะเป็นแมวที่อายุน้อยนะคะเป็นลูกแมวอายุ 3-4 เดือนนะคะแล้วก็เสียชีวิตตายยกคอกอะค่ะก็คือแม่ของแมวกลุ่มนี้ยังอยู่แต่ว่าลูกเสียชีวิตอาการก็จะสอบถามจากชาวบ้านนะคะเจ้าของแมวเนี่ยค่ะบอกว่าแมวจะมีอาการง่วงซึมแล้วก็อาเจียนออกมามีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองนะคะไม่กินน้ำไม่กินอาหารแล้วก็จะตายในวันรุ่งขึ้นหรือในวันนั้นเลยนะคะก็นับว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วก็ตายไปเร็วมากนะคะขณะนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเพียงแค่หมู่บ้านเดียวหรือเปล่าคะท่านประหลาดหรือว่ามีการกระจายไปในหมู่บ้านอื่นๆด้วยคะคะปัจจุบันนี้นะคะที่เราตรวจสอบก็จะมีอยู่ในหมู่ที่3นะคะแล้วก็มีหมู่ที่1ที่หมู่บ้านติดกับหมู่ที่3แต่ว่าหมู่ที่1นี้ตายล่วงหน้าหลายวันแล้วก็ไม่มีใครแจ้งก็ตอนนั้นตายประมาณ3ตัวแล้วก็มาเริ่มที่มากเลยก็คืออยู่ที่หมู่ที่3แล้วก็อยู่ในละแวกกลุ่มบ้านเดียวกันนะคะก็คือบ้านจะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักค่ะก็ยังไม่มีการแพร่กระจายไปหมู่บ้านอื่นเท่าที่เราให้อสม.ตรวจสอบทุกพื้นที่นะคะครับตอนนี้เบื้องต้นก็น่าจะอยู่ที่หมู่1กับหมู่3นั่นเองนะครับที่มีรายงานเรื่องนี้ถ้าพูดถึงชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมู่1แล้วก็หมู่3เองเนี่ยครับมีการรายงานว่ามีการพบอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวชาวบ้านเองบ้างไหมฮะส
สำหรับตัวชาวบ้านเองยังไม่มีนะคะเพราะว่าในพื้นที่หมู่ที่3เนี่ยค่ะเราเคยมีโรคไข้หวัดนกนะคะพอมีสัตว์ล้มตายผิดปกตินะคะชาวบ้านก็จะใช้วิธีการฝังกบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่าเราเคยฝึกซ้อมแผนกันมาค่ะครับครับตัวชาวบ้านก็จะไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วก็ทางอบต.เองก็ให้ทางสถานีอนามัยซึ่งสังกัดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคบนะคะเฝ้าระวังว่ามีใครมารักษาโรคทางเดินหายใจไหมมีอาการผิดปกติจากโรคทั่วไปไหมก็จะมีการคัดกรองเพิ่มเติมขึ้นนะคะก็ถือว่ายังเป็นโชคดีของชาวบ้านนะฮะค่ะแล้วนะว่าเป็นโชคดีของที่อำเภอชาวบ้านตำบลวังแขมากๆเพราะว่ามีการจัดการที่ถูกต้องแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดอย่างดีเลยนะคะจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยค่ะท่านประหลัดเราสามารถบอกได้ไหมคะนอกจากว่าไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยค่ะได้ทราบมาว่ามีการแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นโรคอะไรหรือว่ามีโอกาสที่จะติดต่อไปยังชาวบ้านด้วยหรือเปล่าคะในวันนี้นะคะในส่วนของอบต.วังแขมร่วมกับทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8จังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนะคะท่านก็ได้ทางท่านผอ.นะคะก็ได้ส่งคณะทำงานลงมาตรวจสอบนะคะโดยท่านผอ.ดิเลกขำแป้นเนี่ยค่ะพร้อมกับทีมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะก็ลงมาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าในการเกิดโรคของแมวในครั้งนี้นะคะก็เป็นโรคไข้หัดแมวหรือไข้หวัดแมวเนี่ยค่ะค่ะแล้วโรคนี้ก็จะไม่ติดต่อมาถึงสู่คนด้วยนะคะซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เราด้วยการตรวจเดี๋ยวนั้นเลยด้วยนะคะนำแมวที่เป็นแมวที่ยังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยค่ะในบ้านที่อยู่ติดกันเนี่ยค่ะมาตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการให้กับประชาชนในกลุ่มนั้นแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปได้รับทราบโดยให้ผู้นำหมู่บ้านเนี่ยค่ะมารับฟังด้วยกันนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าถ้าหากว่ามีกรณีแมวเสียชีวิตมากเป็นกลุ่มแบบนี้ให้แจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมด้วยค่ะแล้วก็การเฝ้าระวังดูอาการของประชาชนที่เลี้ยงแมวแล้วก็ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้กับแมวในระยะนี้นะคะซึ่งอากาศปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงนะคะจากอากาศหนาวมากแล้วก็มาร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ค่ะอ๋อก็ถือว่าได้แถลงการแล้วก็ชี้แจงข้อสงสัยของใครหลายๆคนณตอนนี้เองที่อาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยที่เคยมีรายงานของไข้หวัดนกมาก่อนตอนนี้ก็สบายใจได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะฮะค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะไข้หัดแมวใช่ไหมคะก็สบายใจนะคะประชาชนก็เห็นการทำงานในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่8นครสวรรค์เนี่ยค่ะซึ่งลงมาด้วยตัวเองแล้วก็มายืนยันกับประชาชนในพื้นที่เลยว่าไม่ต้องสนุกตกใจไม่มีการติดต่อสู่คนแน่นอนค่ะโอ้ครับเอาสุดท้ายเลยครับเรื่องราวของการป้องกันณตอนนี้เองเนี่ยครับยังมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะในส่วนของอบต.วังแขมนะคะเราก็เน้นไปที่ข่าวของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบๆใกล้เคียงกันด้วยนะคะว่าให้ทุกฝ่ายนะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังด้วยนะคะในเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็บอกถึงวิธีการป้องกันในกรณีมีสัตว์เลี้ยงป่วยตายอย่างเงี้ยค่ะวิธีการฝังกบเบื้องต้นให้ขุดหลุมลึก50เซนติเมตรอย่างน้อยแล้วก็โรยปูนขาวแล้วก็กลบลงไปแล้วก็โรยทับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สวมถุงมือในการป้องกันด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังในระยะ14วันต่อจากนี้ด้วยค่ะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการป้องกันที่ค่อนข้างจะละเอียดนับว่าเป็นการประสานงานที่ดีมากเลยนะคะระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางด้วยนะภูมิใจแทนชาวบ้านจริงๆค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้แถลงการแล้วก็ชี้แจงข้อสงสัยนะครับถึงกรณีเรื่องของแมวตายปริศนายกหมู่บ้านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดอบต.วังแขมนะครับท่านปลัดสำราญอยู่ปานนะครับแล้วก็เป็นรักษาการนายกอบต.วังแขมด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมแหมต้องบอกว่าข่าวนี้เองก็ไข้หวัดแมวนะตอนแรกก็ตกใจนะอาจารย์เพราะบอกว่าแมวตายปริศนายกหมู่บ้านเลยเนี่ยแล้วมีรายงานเรื่องของไข้หวัดนกเองด้วยก็กลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เปลี่ยนมาสู่สัตว์ตัวอื่นแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาติดคนไหมนั่นสิครับอาจารย์แต่ว่าอันนึงที่อาจารย์พีทเห็นจากข่าวนี้ก็คือว่ามีการร่วมมือที่ดีมากในการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นรวมถึงมีการให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่ดีมากในเรื่องของการกำจัดซากสัตว์ต่างๆแล้วก็การป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดต่างๆเนี่ยจากสัตว์ไปสู่คนหรือจากคนไปสู่สัตว์ที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วพบว่าทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถามอาจารย์นี่อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับอาจารย์โอ้ว่าจริงๆแล้วซากสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการใช่ถ้าเราไม่เคยประสบเหตุมาก่อนแต่พบว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีค่ะแล้วก็ท่านปลัดเองเนี่ยก็ให้ความรู้กับเนาะชาวบ้านอย่างดีมากๆเลยผมว่าดีมากเลยนะฮะนอกเหนือจากชาวบ้านเองแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าหมู่บ้านที่มีเหตุเกิดขึ้นทั้งหมู่1หมู่3เองก็ยังพูดคุยกันถึงเรื่องของหมู่บ้านรอบๆด้วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันในการที่มีการระบาดของไข้หัดแมวเนี่ยนะอาจารย์แล้วก็ส่วนกลางก็ลงไปช่วยเหลือเร็วมากช่วยลดข้อข้องใจข้อสงสัยแล้วความหวาดกลัวของชาวบ้านได้ดีมากเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือ2ข่าวที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะพูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงรามาอัปเดตนั่นเองช่วงหน้ากลับมาครับคลิปสุขภาพวันนี้ครับเดี๋ยวมาคลายเครียดกันเล็กน้อยกับเรื่องราวของการไปช่วยเหลือสาวร่างอวบคนหนึ่งฮะที่ติดรั้วอยู่โอ้โหแต่ไปดูว่าเขาติดยังไงครับช่วยกันยังไงช่วงหน้าครับขับลมโดยเฉพาะคนที่มีอายุแล้วค่ะทำไมมองงั้นนะยังเลยสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารเครื่องจิ้มพื้นบ้านไทยโชว์เสน่ห์การตามระเบิดอะไรที่สุดเชฟเหงื่อแตกหมดแล้วติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาโชว์เขาต้องทำอะไรกันบ้างคะหน้าที่ของประธานเขาไม่ตอบนั่นไงเล่นตัวตลอดเลยวันสองตอนนี้ไม่ทราบว่าวิ่งวันละกี่นาทีนะครับก็อย่างต่ำก็ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งรองเท้าซื้อที่ไหนมาที่ผมครับที่ผมตอบไม่ถูกนะผมจะเลิกเป็นตุ๊ดเลยคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะเบอร์ไหนคะทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลมอปกรณ์ออนทัวร์ตอนตะลุยเมืองตากเตรียมพบกับเด็กดอย2คนนี้คุณมอปกรณ์กับพี่ใหม่ณัฐฐาลอยไปทำอะไรตรงนั้นล่ะครับพี่ครับอะไรที่ทำให้ทั้งคู่บุกยังห้องนอนของน้องๆชาวไทยภูเขาแบบนี้ต้องติดตามชมให้ได้ในรายการมอปกรณ์ออนทัวร์วันที่8กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงตรงทางรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีมอปกรณ์ออนทัวร์เย้มาถึงช่วงนี้ครับคลิปสุขภาพในพบหมอรามานั่นเองนะครับช่วงนี้เราก็จะนำคลิปที่ได้รับความนิยมจากในอินเทอร์เน็ตมาให้คุณผู้ชมชมพร้อมกับอาจารย์หมอของเรานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันต่อถึงประเด็นสุขภาพนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการไปช่วยสาวร่างอวบครับอาจารย์ตัวเนี่ยเข้าไปติดอยู่กับรั้วแต่ไม่รู้ว่าติดมากขนาดไหนแต่ว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าติดแค่ตาตุ่มเนี่ยอันนี้รอเล่นอันนี้รอเล่นใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปดูว่าจริงๆแล้วคือฟังดูอาจารย์ว่าถ้ามาออกคลิปเนี่ยน่าจะติดเยอะนะน่าจะติดเยอะฮะอาจารย์ใช่เดี๋ยวต้องรีบไปดูกันก่อนไปชมกันก่อนเลยครับI'm sorry.
about to do that one. Yeah. การไปนะฮะอาจารย์ก็เป็นคลิปขำๆนะคะเป็นเรื่องราวของการแกล้งกันเล่นๆนิดหน่อยแต่ว่าคนมาช่วยนี่เขาจริงจังนะโอ้จริงฮะอาจารย์โอ้เขาแบบวิ่งเข้าไปกระแทกเลยนะชอบคนนั้นมากเลยอาจารย์ชอบคนเดียวกันเลยนะอาจารย์ใช่ใช่ผมวิ่งเข้ามาแท็กเต็มตัวเลยแต่อาจารย์ว่ามีคุณลุงคนนึงใช่ไหมที่เดินมาแล้วก็ดึงเอาไม้ออกแบบโอ้นะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ง่ายดีง่ายดีถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะว่ายังไงตัวก็ไม่ผ่านแล้วก็เอาไม้ออกนั่นฮะอาจารย์คราวนี้ไหนๆก็พูดคุยกันถึงเรื่องของคลิปสาวอวบแล้วนะครับที่มีการแกล้งกันเล็กๆน้อยในเรื่องของการไปติดรั้วแบบนี้อาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องมาพูดคุยกันนิดหนึ่งถึงเรื่องของโรคอ้วนกันนะฮะอาจารย์จริงๆแล้วโรคอ้วนอันตรายมากกว่าติดรั้วแน่นอนค่ะนะคะติดรั้วนี่ยังคนช่วยได้นะถ้ามาบอกผมนี่ผมก็วิ่งกระโดดแท็กได้เหมือนกันฟังดูไม่ค่อยดีไม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยเอาลัวออกแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้ชอบมากเลยคนไปช่วยแทงตัวนิดเดียวอ่ะช่วยกันใหญ่เลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีอันตรายมากกว่าที่เราเห็นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอันตรายมากกว่าติดรั้วแน่นอนเพราะว่ามีโรคเกิดร่วมกับภาวะอ้วนค่ะที่เรามองด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นโรคเหล่านี้เช่นโรคเบาหวานค่ะโรคความดันโลหิตสูงค่ะโรคไขมันในเลือดสูงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะกล้ามเนื้อหัวใจตายนอกจากนี้นี่ก็ยังมีเรื่องของโรคนิ้วในถุงน้ำดีครับอาจารย์แล้วก็อันนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะครับก็คือโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับอ๋อนี่ได้ยินกันบ่อยเหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับคนที่น้ำหนักตัวมากแล้วก็จะมีประวัตินอนกรนเยอะๆแล้วก็นอนไปนอนมาก็เฮือกไปเลยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลายโรคหลายชนิดค่ะรวมถึงผู้ป่วยโรคอ้วนเองเนี่ยเราก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องของทางด้านสังคมแล้วสภาพจิตใจด้วยค่ะผู้ป่วยโรคอ้วนหลายรายเนี่ยก็มักจะพบภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเกิดร่วมกันด้วยรู้สึกน้อยใจใจน้อยด้วยนะอาจารย์เวลาจะออกไปไหนมาไหนก็แต่ว่าจริงๆเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดคุยกันถึงโรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับโรคอ้วนเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายต่อหลายโรคเลยเนี่ยถือว่าเป็นโรคยอดฮิตคือเป็นโรคประจำตัวที่โดยมากแล้วก็จะอยู่กับเราไปนานมากๆทั้งความดันโลหิตสูงนะฮะเบาหวานเองกล้ามเนื้อและหัวใจใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งน้องเต๋อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีเรามีการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยนอกจากน้ำหนักตัวจะลดแล้วนะคะการรับประทานยาเพื่อคุมโรคเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสรับประทานยาน้อยชนิดลงด้วยรับประทานยาน้อยชนิดลงเองจริงแล้วก็เรื่องของพิษที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ลดน้อยลงไปด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วค่ะนะคะมันจริงๆแล้วภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนก็ถือว่าเป็นโรคอย่างนึงที่ต้องได้รับการรักษาค่ะครับอาจารย์คราวนี้อาจารย์ผู้สูงวัยพูดถึงผู้สูงวัยกันนิดนึงเพราะวันศุกร์โดยปกติแล้วเราก็ต้องมีเรื่องราวของผู้สูงวัยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับที่มีลักษณะหรือว่ามีความอ้วนแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นโรคอ้วนอยู่ด้วยฮะอาจารย์คือโดยปกติควบคุมตัวโรคเนี่ยก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ถ้าต้องการที่จะลดครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยวิธีที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากตัวเราเองที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพของเราเองก่อนนะคะแล้วก็โดยมากเนี่ยก็จะต้องกำหนดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันค่ะให้มีปริมาณพลังงานที่ได้รับเข้าไปเนี่ยอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานจุบจิบนะคะการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงอาหารหวานจัดค่ะอาหารมันจัดนะคะแล้วก็จะต้องไม่ได้ลดหวบหาบด้วยต้องค่อยๆลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะกลุ่มอาหารที่ต้องระวังอย่างมากในบุคคลที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินอยู่แล้วก็คือเรื่องของอาหารหวานจัดและอาหารมันจัดโอ้โห
แต่จริงผู้สูงวัยกับอาหารหวานแล้วก็อาหารมันเนี่ยฮะอาจารย์ผมนี่เห็นเยอะมากเลยรู้สึกว่าพอเห็นอะไรที่มีกะทินะฮะอาจารย์หรือว่าอะไรที่หวานหวานมันมันโอ้โหผู้สูงวัยจะชอบมากใช่มันก็ต้องเลือกรับประทานด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นค่ะนะคะแน่นอนการที่เราน้ำหนักตัวเยอะมากๆเนี่ยก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวลำบากเมื่อเราเคลื่อนไหวน้อยลงก็ยิ่งทำให้เราใช้พลังงานที่เรารับประทานเข้าไปจากอาหารเนี่ยค่ะได้น้อยลงเพราะนั้นก็ต้องมีการฝึกการเคลื่อนไหวนะคะร่างกายให้มากขึ้นและในที่สุดเนี่ยก็ต้องฝึกการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอค่ะนะคะเรื่องของการเดินหรือว่าการออกไปวิ่งแบบนี้นะฮะอาจารย์หลายๆครั้งผู้สูงวัยก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอายุก็เยอะแล้วเดินปุ๊บก็ปวดขาปวดเข่าใช่ไหมอาจารย์แล้วยิ่งถ้ามีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างจะสูงเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะยิ่งเกิดอาการปวดเข่าไปอีกอาจารย์ใช่แล้วเราก็จะต้องเลือกการออกกำลังที่ในระยะแรกเนี่ยมีอันตรายต่อข้อเข่าต่างๆเนี่ยน้อยยกตัวอย่างเช่นการวิ่งเนี่ยไม่เหมาะสมแน่ๆควรไปเรียนเทควันโดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็ควรจะต้องไปทำอย่างเช่นว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำหรือว่าการปั่นจักรยานที่น้ำหนักเนี่ยไม่ได้ลงไปที่ข้อเข่าโดยตรงอาจารย์อันนี้มีคนเคยถามเข้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผู้สูงวัยจะปั่นจักรยานเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากับข้อเข่าได้อันนี้จริงเท็จประการใดถ้าเผื่อว่าเราใช้มากเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเริ่มอย่างเหมาะสมยิ่งถ้าเราน้ำหนักตัวเกินเนี่ยค่ะแรกๆเริ่มเนี่ยก็คือต้องปั่นอย่างที่เราเรียกว่าฟรีเวทคือไม่ใส่แรงต้านเลย คือฝึกให้เกิดความคล่องตัวการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพิ่มความเร็วจนได้ที่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักหรือแรงฝืดมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะคือบางท่านเนี่ยอยากลดน้ำหนักก็จะลดหวบห้าไม่รับประทานอะไรเลยค่ะหรือว่าออกกำลังกายห่างโหมมากก็จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเยื่อของผู้สูงอายุเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วด้วยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากแล้วก็พูดคุยกันหลังจากที่เราไปชมคลิปกันมาในช่วงคลิปสุขภาพนะครับเรื่องของโรคอ้วนนั่นเองช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันนะครับเพราะช่วงหน้ากลับมาช่วง cover story ของเราในวันนี้สาระสุขภาพดีๆกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการออกกำลังกายครับของคนที่อยู่ในวัย30ขึ้นไปซึ่งผมเองเนี่ยก็จะให้ความสนใจน้อยหน่อยเพราะผมเองก็ยังไม่ถึงค่ะจ้าดีใจนะจ้าอีกไม่กี่เดือนแล้วครับไปพักกันสักครู่ครับจักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น่องเล็กน่องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาชนเขาต้องทำอะไรกันบ้างคะหน้าที่ของประธานเขาไม่ตอบนั่นไงเล่นตัวตลอดเลยวันสองตอนนี้ไม่ทราบว่าวิ่งวันละกี่นาทีนะครับก็อย่างต่ำก็ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งรองเท้าซื้อที่ไหนมาญี่ปุ่นครับถ้าผมตอบไม่ถูกนะผมจะเลิกเป็นตุ๊ดเลยคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะเบอร์ไหนคะทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่ Rama Channel มอปกรณ์ออนทัวร์ตอนตะลุยเมืองตากเตรียมพบกับเด็กดอย2คนนี้คุณมอปกรณ์กับพี่ใหม่ณัฐฐาลอยไปทำอะไรตรงนั้นล่ะครับพี่ครับอะไรที่ทำให้ทั้งคู่บุกยังห้องนอนของน้องๆชาวไทยภูเขาแบบนี้ต้องติดตามชมให้ได้ในรายการมอปกรณ์ออนทัวร์วันที่8กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงตรงทาง Rama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีมอปกรณ์ออนทัวร์เย้
มาถึงช่วง cover story คุณผู้ชมครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกของพบหมอรามานะครับวันนี้สาระสุขภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของการออกกำลังกายของคนที่อยู่ในวัย30ปีขึ้นไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาจจะมีความแปลกแตกต่างไปเล็กน้อยสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าในช่วงที่ร่างกายอาจจะพร้อมกว่าคนในวัยนี้นิดหน่อยนะฮะอาจารย์ใช่แล้วค่ะก็วันนี้ก็มีการออกกำลังกายถึง7รูปแบบนะคะมาฝากด้วยมาฝากสำหรับคนวัย30อัพนะคะจะได้ไม่เบื่อในการออกกำลังกายด้วยแล้วก็สามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ค่ะซึ่งหลายๆอันเนี่ยก็จะต้องทำผสมผสานกันไปนะคะเพื่อให้ได้การออกกำลังกายทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการออกกำลังกายแบบการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อด้วยค่ะมาดูอย่างแรกกันก่อนค่ะน้องเต๋ออันแรกก็คือโยคะค่ะนี่อยากมีหุ่นดีต้องเป็นโยคีสิจ๊ะเล่นโยคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะโยคะเนี่ยนอกจากที่จะฝึกในเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายซึ่งแน่นอนสาวๆหรือหนุ่มๆวัย30ปีขึ้นไปค่ะก็มักจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งอยู่เฉยๆแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อต่างๆก็จะเกิดการปวดการยึดติดได้ค่ะโยคะช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็ยังฝึกช่วยในการหายใจทำใจให้สงบแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีความเครียดสูงมีความรับผิดชอบต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยนะคะก็ลองฝึกโยคะดูค่ะนะคะโยคะนี่ใครๆก็บอกว่าดีนะฮะอาจารย์เพื่อนผมหลายคนก็เล่นโยคะอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าโยคะเนี่ยดีหมายถึงคุณผู้ชายก็เล่นโยคะด้วยเล่นได้ครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยเพราะเขาบอกว่าเล่นโยคะเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เป็นโยคีครับอาจารย์พอเป็นโยคีเราก็จะแก้ฝีแก้หิตพอถ้าไปเล่นโยคะแถวๆหมอชิดก็จะแก้หิตก็แก้ฝีงงอ่ะครับอาจารย์ผมก็พูดช้าๆผมพูดเร็วไม่ได้ครับอาจารย์มันเป็นมุกเมื่อก่อนครับอาจารย์มันเป็นมุกโบราณเล่นมุกบอกอายุเลยนะคะโอ้ปล่อยไปแล้วกันที่สองดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้ว่าจริงๆแล้วน้องเต๋อแตะเลข3ไปแล้วครับอาจารย์ค่ะอันที่2ก็คือวิ่งค่ะการวิ่งออกกำลังนะคะก็เขาบอกว่าถ้าหลายๆคนชอบวิ่งอยู่แล้วค่ะก็อาจจะเพิ่มนะคะระยะทางในการวิ่งขึ้นอีกสักเล็กน้อยเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อหัวใจและก็ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแต่มีข้อที่ควรจะระวังนะคะก็คือการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมค่ะเพราะว่าจะช่วยให้ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าข้อเท้าหรือหลังเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นวิ่งแบบเบาๆหรือเป็นเดินเร็วมากกว่าเรื่องวิ่งระยะไกลหรือว่าเดินเร็วเนี่ยฮะอาจารย์จริงๆเรื่องรองเท้าที่อาจารย์เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆสำคัญมากเลยใช่แล้วก็เลือกรองเท้าที่ดีเนี่ยนอกจากเราไม่เจ็บเท้าแล้วเนี่ยแรงส่งมาที่เข่าหรือหลังเนี่ยก็จะน้อยลงคือมันไม่กระแทกมากครับครับค่ะอันที่3ค่ะค่ะเมื่อกี้นี้มีโฆษณาปั่นจักรยานกับรามาของเราด้วยใช่นะคะก็การปั่นจักรยานนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบการเผาผลาญที่ดีนะคะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์รอบข้างนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อต่อต่างๆโอ้แต่ว่าถ้าขับที่บ้านเรานะตอนนี้เองก็เรียนรู้สัญญาณจราจรกันนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าต้องดูทางต้องดูรถด้วยใช่ค่ะเพราะว่าไปบางที่เนี่ยไม่มีไฟแล้วก็อันตรายมากใช่มันถ้าใครชอบปั่นตอนเย็นๆหรือตอนเช้ามืดอย่าลืมติดสัญญาณบอกผู้ที่ขับขี่รถดาวบนท้องถนนด้วยค่ะอันถัดไปอันถัดไปเป็นเรื่องของการเต้นแอโรบิกเข้าจังหวะค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่นิยมกันมานานมากนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะชอบได้ความเพลิดเพลินจากจังหวะเสียงเพลงต่างๆด้วยนะคะเรียกเหงื่อได้ด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้มีสังคมด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าหลายๆห้างที่เป็นแบบมอลล์ที่ห้างสรรพสินค้าสำหรับที่เล็กๆไม่ใหญ่มากที่มีลานกิจกรรมมันก็จะมีคนออกไปเต้นแอโรบิกกันมากแล้วก็ได้ยินมาครับอาจารย์หลายๆ ครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมทั้งคุณแม่บ้านทั้งคุณพ่อบ้านเองเนี่ยนะครับพอกลับมาหลังจากที่ไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำหนักลดจริงแล้วรู้สึกว่าเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นด้วยเพราะว่าได้พบกับเพื่อนบ้านหลายๆคนที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะอีกอันนึงนะคะที่แนะนำก็คือเรื่องของการยกน้ำหนักค่ะค่ะเพราะว่าระบบเผาผลาญร่างกายของเราเนี่ยจะน้อยลงเมื่อเราอายุเกินเลข3หรือ30ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยไม่กระชับเท่าเดิมก็จะได้แขนย้วยๆตามมาก็การยกน้ำหนักจะเป็นการฝึกกระชับกล้ามเนื้อต่างๆไม่ให้หย่อนยานไปตามวัยนะคะทีนี้ก็ต้องระวังสักนิดนึงในระยะแรกห้ามไปยกหนักๆเลยเดี๋ยวกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บค่ะนะคะอีกเครื่องนึงที่คุณเต๋ออาจจะเห็นแล้วเคยแล้วก็เห็นว่าเป็นที่นิยมกันตามฟิตเนสต่างๆค่ะก็คือในนี้เขาเรียกเครื่อง elliptical ครับ อาจารย์ก็เคยเรียกใช่ใจก็เคยเรียก elliptical เหมือนกันแต่อาจารย์พบว่าที่โรงพยาบาลรามาของเรามีชื่อเรียกเฉพาะชื่อว่าอะไรเราเรียกเครื่องตักกะแตนเครื่องตักกะแตนค่ะอ๋อ elliptical นี่คือเป็นชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษโดยที่เป็นมาตรฐานแต่ว่าที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่าแขนมันจะแบบคล้ายๆตักกะแตนอะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าช่วยให้เราเดินได้มากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ลดแรงกดต่อเข่ากับข้อเท้าด้วยนะคะก็ทางที่ดีแล้วเนี่ยค่ะซื้อเครื่องมาแล้วบางคนลงทุนซื้อเครื่องที่บ้านนะอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าซื้อมาแล้วต้องใช้อย่าเอาไปแขวนเสื้อผ้าใช่แล้วไม่งั้นจะได้ราวตากผ้าราคาแพงมาแพงมากใช่ค่ะมีฟังก์ชันที่สามารถตรวจจับวัดวัดหัวใจการเต้นหัวใจได้แต่เอาไปแขวนเสื้อผ้านี่ก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะการเล่นกีฬาแบบเป็นทีมค่ะก็จะช่วยให้เราสนุกสนานมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นด้วยนะคะก็กีฬาหลายๆอันเนี่ยสาวๆก็เล่นได้หนุ่มๆก็เล่นได้ยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้กีฬาแบบทีมที่มาแรงมากพลาดไม่ได้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลใช่ไหมคะนะคะก็อาจจะลองเล่นดูนะคะโอ้แต่จริงๆต้องบอกว่าเยอะนะฮะอาจารย์ก็มีทั้งวอลเลย์บอลเองฟุตบอลนะฮะฟุตซอลนี่ผู้หญิงก็เล่นได้นะก็เล่นได้ใช่ไหมเพราะสนามมันเล็กหน่อยเนาะดอทบอลก็น่าสนใจนะอาจารย์ใช่ใช่ครับนี่ก็คือ7กิจกรรมนะครับที่วันนี้อาจารย์นำมาฝากกันสำหรับคนที่อยู่ในวัย30ขึ้นไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นออกกำลังกายเลยหรือว่าไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเลยใช่ก็ต้องอาจจะต้องลองเลือกดูว่าไหนที่เราชอบหรือว่า7วัน7อย่างก็ได้นะฮะอาจารย์โอ้เนาะมีตารางทำทุกวันครับโอ้โหอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะอาจารย์ถ้าได้ออกกำลังกายครบทุกวันแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นฮะอาจารย์เราถามกันนิดนึงหลังจากที่อาจารย์พูดถึง7กิจกรรมไปข้อควรระวังเองอาจารย์ก็บอกมาเอาไว้และตามแต่ละรูปแบบหรือว่าชนิดของกีฬาที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูด้วยแต่ว่าจริงๆโดยภาพรวมครับอาจารย์ของคนที่มีวัย30ขึ้นไปสิ่งที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยจริงๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการออกกำลังกายนะคะที่1ก็ต้องทราบก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรไหมนะคะเลือกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บกับอวัยวะนั้นๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราจะเอามาพลิกแพลงนะคะได้มากขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเรื่องของการอบอุ่นร่างกายกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังอันนี้สำคัญมากเลยใช่วอร์มอัพนี่สำคัญมากนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่วอร์มอัพเนี่ยเราไปถึงเราไปกระโดดขึ้นเครื่องแล้วไปปั่นเลยเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บได้สูงนะคะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนขณะเดียวกันหลังจากที่ออกกำลังแล้วเนี่ยค่ะอันนั้นเต๋อเคยทำนี่เนาะที่ซิทอัพต่างๆหรือยกเวทต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการวอร์มอัพหรือว่าคูลดาวน์คือมีการยืดกล้ามเนื้อที่เราเกร็งไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นไงคะคืนต่อมาเจ็บครับใช่ก็จะเจ็บใช่ค่ะเราว่าจะเราต้องคลานออกมาจากที่นอนกันเลยทีเดียวว่าฉะนั้นการยืดทั้งก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายรวมถึงการอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะเป็นเรื่องสำคัญอีกอันนึงหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญอย่างที่น้องเต๋อบอกไปแล้วคือรองเท้ารองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับชนิดของกีฬาด้วยนะคะกีฬาบางอย่างเนี่ยมีการกระแทกสูงนะคะในขณะที่กีฬาบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าใช่ไหมเช่นโยคะอย่างเงี้ยนะคะมันต้องเลือกอุปกรณ์กีฬาด้วยเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญนะเสื้อที่ต้องระบายเหงื่อได้ดีนะคะไม่แน่นจนเกินไปบางคนใส่ชุดแน่นฟิตเปรี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะก็ยกเว้นชุดว่ายน้ำครับนี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการได้รับบาดเจ็บครับอาจารย์เวลาที่อยู่ในวัยที่อาจจะสูงเกินกว่า30ปีขึ้นไปเวลาได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะอาจารย์มันจะค่อนข้างจะบาดเจ็บรุนแรงกว่าคนที่อายุน้อยคือจริงๆแล้วมีโอกาสเกิดอันตรายได้มากกว่าเพราะแน่นอนความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลารักษาที่นานขึ้นทีนี้ขึ้นกับความรุนแรงของการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ขึ้นกับลักษณะของการบาดเจ็บด้วยแต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บในประเภทเดียวกันเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาที่เยอะขึ้นสักนิดนึงในการรักษาแต่ว่าถ้าเยอะมากจริงๆเนี่ยก็คือต้องอยู่ในวัยสูงอายุเลยเพราะการซ่อมแซมต่างๆเนี่ยมีน้อยลงวัยสูงอายุก็จะมีปัญหามากหนักเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเพราะวันนี้อาจารย์หมอพิษของเราเนี่ยก็แนะนำไปแล้ว
7กิจกรรมนะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้และที่สำคัญเลยรวมไปถึงการเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมสามารถทำได้กับการเล่นกีฬา7ชนิดซึ่งบอกว่าถ้า7วันเนี่ยก็จะดีมากเลยใช่แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเกิดการบาดเจ็บเนี่ยหลายคนจะ รู้สึกท้อนะคะแล้วก็อาจจะไม่ยอมออกกำลังเลยด้วยทีเดียวอย่าท้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมการป้องกันตัวเองนะคะการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังเอาละครับและนี่ก็คือช่วง cover story ในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันนะครับวันนี้อาจารย์หมอพิษของเราก็มีไฮไลท์จากรายการโฮปนั่นเองรายการโฮปของเรานะคะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงครึ่งตอนเช้าถึง11โมงค่ะสารคดีให้กำลังใจจากผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะสำหรับวันเสาร์นี้นะคะเป็นเรื่องของมะเร็งในกระดูกค่ะนะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยค่ะก็ท้อคือบางคนเนี่ยถึงกับต้องเสียอวัยวะต่างๆไปเพราะว่ามะเร็งในกระดูกเลยค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอไม่เคยยอมแพ้กับมะโรคมะเร็งค่ะเรามาติดตามเรื่องราวของนักสู้ผู้พิชิตโรคมะเร็งกระดูกได้ในรายการโฮปค่ะก็จะเห็นว่ามะเร็งกระดูกในหลายครั้งเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะมากนะคะค่ะแล้วก็ต้องมีการตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปเลยทีเดียวเช่นแขนหรือขาครับครับนะคะสำหรับวันอาทิตย์ค่ะคนะคะวันอาทิตย์เนี่ยก็จะพบกับเรื่องราวดีๆนะคะของคุณวันศรีหราชค่ะชาวลาวที่ได้รับกำลังใจและโอกาสมากมายในตอนรายการที่ชื่อว่ามากกว่ายาค่ะครับนี่ต้องบอกว่าทั้งสองเทปเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทปที่เคยเผยแพร่มาแล้วแต่ก็มีรีเควสให้อยากกลับมาดูอีกอยากกลับมาดูกันอีกนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าทั้งสองโรคเองหรือว่าทั้งสองเทปนี้เนี่ยโอ้โหอาจารย์ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าโรคที่เขาประสบพบกันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆเหมือนกันมะเร็งในกระดูกเนี่ยอาจารย์ครับการพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาพอบอกว่ามะเร็งในกระดูกแค่ได้ยินชื่อผมก็ท้อใจแล้วอาจารย์ใช่แล้วก็เราพูดถึงการรักษาที่อาจจะต้องมีการตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปแล้วก็กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันสองตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นตอนที่มีคุณค่ากับคุณผู้ชมมากเลยมีการอยากขอเข้ามาดูกันอีกครับนี่ก็อย่าลืมมาชมกันนะครับก็จะได้สร้างขวัญกำลังใจรวมไปถึงจะได้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายต่างๆด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับตลอด1ชั่วโมงเต็มวันนี้ช่วงถอดเสื้อกาวนะครับคุณผู้ชมจะได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงวัยนั่นเองทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจมีคำถามอะไรมีปัญหาอะไรอย่าลืมโทรมาปรึกษานะครับอาจารย์นายแพทย์อีกหนึ่งอาจารย์แพทย์หญิงอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับก็คืออาจารย์แพทย์หญิงอังสนาผู้เผือกรัตน์นะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้หน้าที่ของผมหมดลงแล้วครับต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ